มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคนส่วนใหญ่มักออกแบบถึงฉากชีวิตที่งดงามในแต่ละห้วงเวลาของชีวิตแต่น้อยคนนักที่จะคิดถึงการออกแบบฉากสุดท้ายของชีวิตว่าเมื่อวันสุดท้ายเดินทางมาถึงเราอยากจะจากโลกนี้ไปอย่างไรมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าเราจะตายที่ไหนตายอย่างไรอยากพบใครในช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือพูดง่ายๆว่าเราจะตายดีได้หรือไม่ในโลกที่วิทยาการทางด้านการแพทย์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้านหนึ่งก็ช่วยให้การวินิจฉัยโรคและการรักษาชีวิตก้าวหน้าขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเหล่านี้ก็กลับกลายเป็นพันธนาการเหนี่ยวรั้งชีวิตยืดการตายให้ยืนยาวออกไปแทนที่คนคนหนึ่งจะจากไปอย่างสงบตามวิถีธรรมชาติแต่กลับต้องทนทุกทรมานจากสายระยงระยางและยาสารพัดชนิดอย่างทนทุกทรมานแม่ลบแล้วตลอดว่าอยากกลับบ้านค่ะคือใจของแม่อยากกลับบ้านตั้งแต่เข้าไปนอนโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าเราก็พยายามบอกแม่ว่าตรงนี้คือการรักษาถ้าแม่ไม่อยู่โรงพยาบาลแม่ก็จะไม่หายนะจนถึงจุดหนึ่งที่แพทย์บอกว่าหยุดการรักษาไหมแล้วให้ผู้ป่วยกลับบ้านเมื่อมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะตัดสินใจเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของตนเองอย่างไรนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของมาตรา12ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ที่ระบุว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการทางด้านสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้มาตรา12แล้วก็ living will แล้วก็เอกสารแสดงเจตจำนงก่อนถึงแก่กรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่การลุนยฆาตไม่ใช่เป็นการเร่งให้ตายหมายความว่าผู้ป่วยเขาจะถึงแก่กรรมในวาระสุดท้ายของเขาตามกำหนดของเขาตามอาการของโรคของเขาเองธรรมชาติตามธรรมชาติเราเพียงแต่ประคับประคองระงับปวดระงับความทุกข์กายทุกข์ใจของเขาเนี่ยนะครับนี่คือลักษณะของมาตรา12ไม่ได้เร่งให้ตายเพียงแต่ว่าประคับประคองให้เขาจากไปอย่างสงบโดยให้ไม่เจ็บป่วยครับมาตรา12นั้นมาช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้ายดีขึ้นได้อย่างไรนะครับทำให้กฎหมายฉบับนี้แม้ว่าจะถูกประกาศใช้มานานแล้วแต่ว่ายังขาดความเข้าใจและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับมีหน่วยงานสาธารณสุขแห่งใดที่นำมาตรา12นี้ไปใช้ในการช่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในลุกปลุกเปลี่ยนวันนี้นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจมาตรา12ว่าคืออะไรและกฎหมายฉบับนี้นำไปสู่การทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างไรบ้างผมจึงเดินทางไปพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสนิทที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับในการร่วมก่อตั้งศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมลักษณ์ซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแต่มาตรา12เนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยสามารถแสดงเจตนาได้นะครับว่าเมื่อเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตในเวลาใกล้จะถึงแก่กรรมแล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถแสดงเจตนาไว้โดยเขียนเป็นหนังสือเนี่ยนะครับว่าเขาปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาลักษณะที่เป็นการยืดชีวิตออกไปโดยไม่จำเป็นกฎหมายเขียนไว้ชัดครับว่าเมื่อเขาแสดงเจตนาแล้วว่าเขาเลือกทางไหนเนี่ยนะครับให้แพทย์ปฏิบัติตามเจตนาของผู้ป่วยเมื่อแพทย์ปฏิบัติตามเจตนาผู้ป่วยแล้วแพทย์จะไม่มีความผิดใดทั้งสิ้นครับบุคลากรทางการแพทย์จะไม่มีความผิดใดทั้งสิ้นเขาอ้างเดิมที่บอกว่าต้องช่วยชีวิตถ้าไม่ช่วยจะถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งหลายเนี่ยก็จะหมดไปและก็หมดปัญหานั้นไปครับคนได้แสดงเจตนาตามมาตรา12ไว้แล้วก็ปฏิเสธการใช้ท่อการยื้อชีวิตโดยไม่จำเป็นในวาระสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องตามมาด้วยการดูแลรักษาแบบประคับประคองหรือที่เราเรียกว่า palliative careแนวคิดก็คือการรักษาให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับเขามีความรู้สึกสบายไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานเพียงแต่เราจะไม่ไปยื้อชีวิตเ
พียงแต่เราไม่ไปเร่งให้ถึงแก่ความตายเร็วเกินให้เขาไปตามธรรมชาติของเขาให้เขาจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติแล้วก็ประคับประคองให้เขาเจ็บปวดน้อยที่สุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นี่เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะครับที่ได้นำมาตรา12นี้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยที่นี่มีการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับมีการออกแบบวิธีการทำงานรวมถึงมีการทำงานร่วมกันของกลุ่มสหวิชาชีพที่มีทั้งแพทย์และพยาบาลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นมีคุณภาพชีวิตในช่วงสุดท้ายที่ดีแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการตายดีนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้อยได้วางแผนไว้ก่อนเข้าใจเรื่องธรรมชาติของคนเฮาว่าเกิดแก่เจ็บตาย palliative care เนี่ยเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมแล้วก็ดูแลในเรื่องของการที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดโดยไม่ทุกข์ทรมานอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ palliative care ค่ะมาตรา12ที่ออกมาก็คือผู้ป่วยแสดงเจตนาแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะทำอะไรที่เป็นการที่ทำให้เขาทรมานอีกนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลกับแบบ palliative care กับมาตรา12มันจะเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันพอดีก็คือทำให้ผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมานจากการรักษาอีกต่อไปนะคะก็คือทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่เท่าที่เขาจะมีได้พยาบาลพายุรีและพยาบาลปนัดดาทั้งสองคนถือว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักนะครับในการดำเนินงานระบบ palliative care ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยทั้งคู่จะทำงานร่วมกับพยาบาลตามวอร์ดผู้ป่วยต่างๆที่จะช่วยคัดกรองว่าผู้ป่วยคนใดควรที่จะเข้าสู่กระบวนการดูแลแบบ palliative care เราจะแบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยก็คือ PPS 10ถึง30ซึ่งอันนี้คือระยะสุดท้ายศูนย์นี่คือเสียชีวิตเนาะอีกกลุ่มที่2ก็คือกลุ่ม40ถึง60นะคะอันนี้เป็นระยะที่เรากำลังรักษาอยู่แล้วต้องการให้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจอีกระยะหนึ่งซึ่งเป็นระยะ70ถึง100เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ที่เพิ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยการที่เราแบ่งระยะเหล่านี้เนี่ยมันมีผลต่อการดูแลให้ข้อมูลแล้วก็มีการวางแผนร่วมกันของทางทีมแพทย์แล้วก็ของญาติเจ้าของไข้ด้วยเรามีเป้าหมายชัดเจนนะว่าเวลาเราไปหาคนไข้ปุ๊บคนไข้นี้อยู่ในโกอะไรโกของพี่ก็คือเป้าหมายของ palliative ก็คือคุณภาพชีวิตกับตายดีgood death คุณภาพชีวิตนี่คือคุณภาพชีวิตก็คือเราจัดการอาการรบกวนให้เขาอยู่สุขสบายมีอุปกรณ์กลับไปใช้ที่บ้านส่วนตายดีก็คือคนไข้เขาได้วางแผนเขาเรียกว่า advance care plan เนาะหรือการวางแผนล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของตัวเองเขาเข้าใจหรือเปล่าแล้วเราจะไม่เริ่มตรงที่ว่ารู้จักมาตรา12ไหมเราต้องถามความเหมือนที่แอพูดเมื่อกี้ค่ะที่ต้องถามนำมาก่อนว่าถ้าสมมติโลกมันไม่ไหวจริงๆแล้วร่างกายไม่ไหวจริงๆเขาพร้อมที่จะจากไปหรือยังตรงนี้เขาคิดอย่างไรแล้วเขาบางคนก็อาจจะไม่ได้คิดเลยทำไมต้องคิดด้วยเหรอมันจะเจอบ่อยมากถ้าถึงตอนนั้นมาเนาะเขาไม่ได้บอกอะไรกับใครไว้หรือเขาอาจจะบอกด้วยคำพูดแต่ถ้ามีสมุดที่บันทึกเป็นเรื่องเป็นราวรายละเอียดที่ความต้องการของเขาจริงๆเขาคิดว่ามันจะดีไหมคะ อย่างนี้ค่ะคแล้วเราก็ถึงเอาสมุดให้เขาให้เขาลองพิจารณาดูใช่ใช่เราไม่ต้องให้เขารีบตัดสินใจให้เขาศึกษาดูก่อนนะคะคลองอ่านดูก่อนถ้าเห็นว่ามีความหมายมีคุณค่ามีประโยชน์ก็ค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดแล้วตัวนี้ไม่ได้เป็นของใครเลยของตัวเองLiving View เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แพทย์และพยาบาลจะแนะนำให้ผู้ป่วยและญาติได้รู้จักและเข้าใจนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยได้แสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าว่าต้องการแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์อย่างไรเมื่อวาระสุดท้ายในชีวิตเดินทางมาถึงคือเราไม่ทำอะไรที่จะไปยื้อชีวิตเขาแต่เรายังมีการดูแลเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาเนี่ย
เป็นไปในทางที่ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็จะเป็นการตายดีค่ะค่ะคือต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งคนไข้นะคะหนังสือแสดงเจตนาอันนี้คือไม่ทำอะไรที่จะมีความรู้สึกว่าต้องเกิดความทรมานต่อร่างกายเขาอีกให้มีลักษณะช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยใกล้เคียงกับการเสียชีวิตแบบธรรมชาติมากที่สุดค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่การพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลค่ะคือหมอเชื่อว่าถึงจุดนึงเนี่ยเมื่อเป็นคนที่เรารักอะค่ะเราควรจะเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็ในส่วนของแพทย์เนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาไม่ทรมานอันนั้นจะเป็นจุดที่บาลานซ์กันได้ดีที่สุดเราก็จะเชิญคนที่เป็นคีย์เพอร์เซอร์จริงๆคนที่เป็นญาติผู้ป่วยหลักจริงๆสามีภรรยาบุตรที่มีอำนาจตัดสินใจใช่ที่มันน่าตัดสินใจทางกฎหมายมาทำ family meeting นี่เนาะหลังจากที่เราประเมินแล้วเราเห็นปัญหาว่าญาติไม่เข้าใจในประเด็นที่คุณหมอกำลังรักษาอยู่ช่วยให้ญาติเข้าใจสถานการณ์ว่าตอนนี้คนไข้เป็นโรคอะไรพยากรณ์เป็นยังไงโอกาสที่คนไข้จะจากไปหรือคนไข้จะดีขึ้นแล้วในความคิดของเขาที่เขาเห็นกับคุณหมอเห็นเหมือนกันไหมก็คืออยากให้ญาติกับหมอมาร่วมวางแผนร่วมกันว่าจริงๆแล้วคนไข้คนนี้เป้าหมายไปอยู่ตรงไหนเป้าหมายของดูแลประคับประคองที่พี่เคยพูดเนาะมีคุณภาพชีวิตกับ good day ตายดีเนาะในกรณีที่แพทย์แจ้งว่าหมดทางเยียวยารักษาและผู้ป่วยอยากที่จะกลับไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ยังเปิดให้บริการแผนก VDU เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติมานอนเฝ้าผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดและเรียนรู้วิธีการดูแลเพื่อที่จะสามารถนำผู้ป่วยกลับไปดูแลเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง ICU กับที่นี่ ICU นี่คือเป็นคนไข้ที่ active คนไข้ที่สามารถรักษาแล้วก็สามารถคือทั้งเสียชีวิตหรือว่ารอดกลับไปได้แต่ถ้าณจุดนี้คือผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วหมายความว่าคนไข้ที่เขาไม่ทำแล้วไม่ทำหัตถการต่างๆที่เพื่อจะยื้อชีวิตคนไข้ไว้แล้วไม่ให้ยาที่จะกระตุ้นหัวใจให้กับคนไข้แล้วแต่เรายังมียาที่จะระงับความเจ็บปวดให้กับคนไข้อยู่เนี่ยค่ะก็เลยต้องถ้าสมมติเขาโอเคตรงจุดนี้ว่าไม่มีการใส่ท่อใหม่ไม่มีการให้ยาไม่มีการช่วยฟื้นคืนชีพก็สามารถย้ายมาตรงจุดนี้ได้จริงนะครับหลายๆคนเขาก็บ้านเป็นคอมฟอร์ตโซนของทุกคนนะครับคือเวลาไปอยู่บ้านเนี่ยก็ถ้าพักที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเคยเจอคืออยู่ที่บ้านก็จะสบายเนาะสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยการใช้ชีวิตคุ้นเคยมีลูกมีหลานดูอยู่ดูแลประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของคนไข้ที่เป็นระยะสุดท้ายเนาะบางคนเขามีความรู้สึกว่าผูกพันกับสถานที่นั้นผูกพันกับครอบครัวผูกพันกับที่ที่ตัวเองคุ้นเคยอยู่เนี่ยครับการที่เราลงไปดูทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตระยะท้ายอยู่ที่บ้านได้เนาะการทำให้สิ่งแวดล้อมดีทำให้ผู้ดูแลมีทักษะมีความมั่นใจเพียงพอที่จะดูแลเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ดีใจและเต็มใจที่จะกลับไปพักที่บ้านครับทีนี้เมื่อเราจะเอาคนไข้กลับไปอยู่ที่บ้านให้เขามีไม่ทุกข์ทรมานมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เลยต้องมีธนาคารอุปกรณ์ซึ่งธนาคารอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเราก็จะให้เขายืมไปที่บ้านคนไข้ของเราเนี่ยถ้าเขาไม่มีเงินที่จะซื้อเองเนี่ยเราก็จะประเมินแล้วก็ให้เขายืมไปใช้ที่บ้านวันนี้ก็มีทั้งพวกถังออกซิเจนค่ะนะครับมีเครื่องผลิตออกซิเจนต่อไปเนี่ยเราคิดว่าถ้าคนไข้ของเราเนี่ยต้องการจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะคะอาจจะต้องใช้เงินบริจาคที่มีผู้ใจบุญบริจาคมาส่วนหนึ่งที่ซื้อขึ้นมาเพิ่มตอนนี้ของเขาของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอครับครับอ๋อคือจริงๆยังต้องการอีกเยอะเลยเยอะเลยค่ะ
นอกเหนือจากการทำงานในโรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ยังขยายการทำงานด้าน palliative care ออกมานอกโรงพยาบาลอย่างเช่นที่บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดูแลผู้สูงอายุกว่า100คนผู้สูงอายุที่นี่บางคนก็มีญาติแต่ไม่อยากจะรบกวนญาติหรือลูกหลานในขณะที่บางคนก็มีชีวิตอยู่เพียงลำพังไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องบางท่านมีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้บางท่านเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องได้รับความช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิดทุกสัปดาห์พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจะเข้ามาตรวจสุขภาพของคุณตาคุณยายที่นี่นะครับเพื่อให้สามารถใช้เวลาในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุดคือปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่าคนไข้ที่ไม่สบายบางทีมีโรคที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินซึ่งคนไข้บ้านพักคนชราเนี่ยเขาจะไม่มีญาติสายตรงอยู่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลไปส่งเนาะห้องฉุกเฉินนะคะก็ไม่มีคนที่จะตัดสินใจได้ว่าคนไข้คนจะต้องใส่คิ้วในขณะบางคนเนี่ยเขาไม่มีสติแล้วเนาะก็คนที่จะตัดสินใจก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไปส่งนี่ปัญหาตรงนี้ปุ๊บเราหาญาติสายตรงไม่ได้อะค่ะเราก็เลยมีการปรึกษาแล้วก็เสนอแนะในเรื่องของการทำ Living View ในหมู่ในบ้านพักคนชราครับในบ้านปลายชีวิตของยายนะคะถ้าจะต้องเจ็บป่วยหนักหนาถึงขั้นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลนะคะยายขอแสดงจิตนารมไว้ตรงนี้ให้ทุกท่านทราบเลยว่ายายไม่ต้องการให้มายื้อชีวิตยายไม่ต้องการให้ช่วยอะไรทั้งนั้นเลยค่ะไม่ต้องการให้ใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะยายไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นยื้อชีวิตอย่างอื่นไม่เอาสักอย่างไม่ต้องให้อาหารทางสายยางไม่ต้องกระตุ้นระบบไหลเวียนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ทำอย่างเป็นระบบนะครับก็ทำให้มีผู้ป่วยหลายรายทีเดียวนะครับที่สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ได้พบกับคำว่าตายดีนะครับอย่างกรณีเคสของคุณยายพิษนะครับซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเคยไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าคุณยายก็ปรารถนาที่จะกลับบ้านทางโรงพยาบาลจึงส่งต่อนะครับมาให้โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดช่วยดูแลโดยมีการจัดเตรียมทั้งเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็มีทีมคุณหมอทีมพยาบาลที่นี่ไปช่วยดูแลจนทำให้มีคุณภาพชีวิตในช่วงสุดท้ายที่ดีนะครับอยากเล่าเรื่องแม่ฟังหน่อยตอนนั้นแม่ป่วยเป็นอะไรแล้วไปอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับพบว่าแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ด้วยเขาบอกหมอว่าถ้าการรักษาของหมอเนี่ยที่ทำไปเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อการรักษาโรคเราทำแต่ถ้าการรักษาแล้วเป็นไปเพื่อการยื้อชีวิตเราไม่ทำเราบอกหมอชัดเจนค่ะค่ะวันแรกที่เข้าไปเนี่ยค่ะจนถึงจุดหนึ่งที่แพทย์บอกว่าหยุดการรักษาไหมแล้วให้ผู้ป่วยกลับบ้านแม่ลบแล้วตลอดว่าอยากกลับบ้านหลังจากที่ทำเรื่องที่โรงพยาบาลสวนดอกทางโรงพยาบาลก็ประสานเลยค่ะประสานทางเขตของอำเภอดอยสะเก็ดพอแม่มาถึงปุ๊บอุปกรณ์มาถึงก่อนแม่อีกค่ะก็จะมีพวกเตียงสำหรับผู้ป่วยแล้วก็เตียงลมสำหรับป้องกันการกดทับเพราะแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของออกซิเจนถังออกซิเจนที่ช่วยหายใจค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายๆว่าช่วยบรรเทาอาการของแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเคสอย่างนี้เราจะไม่ดูแค่ตัวคนไข้เราจะต้องประเมินทั้งญาติคนดูแลทั้งหมดทั้งร่างกายจิตใจเพราะตอนแรกที่ครั้งแรกที่มาเนี่ยลูกสองคนนี่ก็จะรับไม่ได้จะร้องไห้ค่ะพ่อก็ไม่พูดเลยค่ะก็มันจะต้องโน้มน้าวจิตใจให้เขาเข้าใจว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยต้องการอะไรแล้วถ้าเป้าหมายของการกลับมาอยู่ที่บ้านบอกว่าต้องการให้คนไข้นี่ได้พบกับกู๊ดเดทเนาะได้พบกับการตายดีเนี่ยคิดว่าที่ครอบครัวเนี่ยไปถึงจุดนี้ไหมครับ
สำหรับครอบครัวป้าพิษใช่ไหมพี่ว่าได้เตรียมอย่างดีที่สุดเป็นเคสที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำกู๊ดเดย์เพราะว่าหลังจากที่ป้าพิษเสียชีวิตเนี่ยเราได้ไปร่วมงานศพในวันนั้นเนี่ยปกติถ้างานศพเนี่ยก็จะมีการร้องไห้เนาะแต่สำหรับน้องแต๋วกับลูกอีกคนเนี่ยเขาเตรียมพร้อมมาพร้อมสถานการณ์แล้วก็ในพิธีนั้นก็เหมือนกับเป็นงานที่ไม่โศกเศร้าเลยทุกคนทำใจได้หมดครับเหมือนเราก็ทำให้ลูกๆนี่เขาได้ปลดล็อกเนาะว่าได้ดูแล้วมีช่วงเวลาที่ดีในการได้ดูแลพ่อแม่ใช่เอาครั้งแรกตอนที่หมอประเมินหมอบอกว่าหลังจากถอดยาและอุปกรณ์การช่วยทุกอย่างแล้วเนี่ย2ชั่วโมงแม่ทันถึงบ้านไหมตอนนั้นตกใจมากคือแบบ2ชั่วโมงเลยเหรอแม่จะมีเวลาอยู่กับเราแค่2ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าพอมาถึงบ้านเราก็เหมือนดูแลตามปกติจัดบรรยากาศในบ้านให้ดูสบายให้แบบแม่ได้มีความรู้สึกว่าได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะแม่อยู่ได้อีก1เดือนค่ะแล้วนี่คิดว่าตัดสินใจถูกมั้ยที่พาแม่กลับบ้านตัดสินใจถูกค่ะเพราะว่าการที่เรายุติการรักษาเพราะเป็นคําแนะนําจากแพทย์แล้วว่าการรักษาต่อก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นถ้าเราพาแม่กลับบ้านแม่อาจจะมีความสุขมากกว่านี้คือเราพยายามดูแลทั้งทางกายเรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะผมคิดว่ามาตรานี้ที่ออกมาจะเป็นการพูดคุยกันจะมีการที่เราจะรู้ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะทำไงกับคนไข้นะฮะผมคิดว่ามาตรานี้เป็นมาตราสำคัญและจะเสริมบริบทของโครงการดูผู้ป่วยประคับประคองของเราอย่างชัดเจนนะครับในโรงพยาบาลผมว่ามีคนให้ความสนใจในผู้ป่วยประคับประคองไม่มากนะฮะเรื่องความรู้เรื่องจิตวิญญาณที่จะดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็จะเสียชีวิตละแต่ถ้าเรามีมาตรานี้เข้ามาหรือว่ามีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ดีขึ้นซึ่งจะลดปัญหาระหว่างการกระทบกระแทกหรือว่าความที่ไม่เข้าใจกันระหว่างบุคลากรทางแพทย์กับผู้ป่วยและก็ญาติ